จิงเบื้องหลัง p s y c h o l o หรือว่าแนวคิดการที่ทําให้ถือเทศได้ทนเนี่ยในตลาด f o r l x นะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราทํากันในยากส่วนใหญ่หลายคนจะเป็นกันก็คือในเรื่องของอะไรครับเวลาเสียเนาะเวลาเสียนะจะถือเทศได้นานมากนะครับแต่เวลาพอได้กำไรเนี่ยเราจะเฮ้ยกำไรแล้วรีบปิดดีกว่าเดี๋ยวมันกลับมาเสียอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถามว่า การที่เรามีความคิดหรือแนวคิดแบบนี้ในการเทรดตลาด f o เ e x กซถามันจะไปรอดไหมคําตอบคือเรียนตามตรงนะครับว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางได้กําไรแน่นอนเพราะส่วนหยาจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นประมาณว่าสมมติเราเทรดสิบเทรดเนาะแปเทรดแรกนะครับกำไรมาต่อเนื่องเลย8เทรดเอาตัวเลขง่ายๆกลมๆนะครับสัก10เหรียญแล้วกันนะฮะแเทรดก็เป็นเท่าไหร่แปเหรียญครับแต่พอเป็นเทรดที่9นะครับเทรดที่9ปุ๊บ มาติดลบทีเดียวร้อยกว่าเหรียญเลยซึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือว่าในการเทรดทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนลืกทุกสัปดาห์นะครับมันจะมี1เทรดที่จะทําให้กําไรที่เราหามาด้วยความยากลําบากทั้งหมดเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนเราเสียเราทนได้นาน ตอนได้กําไรเนี่ยจริงๆมันต้องได้กําไรแบบโอ้โหเป็น3ามสี่ร้อยเหรียญแล้วแต่ว่าเราทนไม่ได้ก็เลยปิดแค่นี้ขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal Forex ด้วยนะครับราคายอยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกสันอลจะเป็นการแจกประมาณ1นถึงสเทรดต,ต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยําสูงนะครับเทรดส่วนใหญ่เป็นการสกอปปิงนะ้งเนาะแล้วก็ มีจุดเข้าเทรด TP แซวที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวลดจบนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างของสัญญาณนะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดเนี้ยไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อยลันเทรนนั่นเองยาวๆนะครับแล้วก็มีการแจ้งสรุปว่าตอนนี้ปิดได้กำไรเท่าไหร่อย่างเทรดนี้ใช้เวลา30นาทีได้กำไรทั้งหมด12เปปนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคันใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26เปปนะครับไอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลลลบบบบไปปปนน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 ะะะคคครรรััััตตตตติิิดดเเเเหมมมมมมืืืออออกกกก็็ีีชแพ้้้่่่งถาาาสใจขุ เลยนะครับลายไอเดแล้วก็ทักมาว่าสนใจเก้จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยนนผมต้องเรียนตามตรงว่าผมพูดตามประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นจะเห็นด้วยไหมหรือยังไงนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะช่วยเราได้ประมาณหนึ่งก็คือมันจะมีผมคิดว่ามันมีอยู่ประมาณ2วิธีนะครับวิธีแรกคือเอาแบบเรียบง่ายเลยคือว่าเราเนี่ยต้องเล่นสายแบบว่าเทร ย,ยาวๆนิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือ4ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับที่เราต้องควรทําคือสมมติเราเห็นราคามันเบรกเอาถูกไหมเราก็ตั้ง Buy Stop ไว้ก็ได้เข้า Buy เสร็จแล้วก็ Stop Loss ชัดเจน TP ชัดเจนนะครับที่เหลือเนี่ยก็ปาโทรศัพท์ทิ้งไปเลยออะหยอกเล่นไม่ใช่นะคคือให้เราเนี่ยพักไปเลย แล้วมาดูอีกทีหนึ่งว่าสัก3าชั่วโมงผ่านไปค่อยมาดูว่ามันถึงทีพีไหมหรือมันสต็อปลอหรืออย่างนั่นคือผมเชื่อว่าเป็นวิธีแรกที่ง่ายที่สุดที่เราจะสามารถถือกําไรได้ทนแล้วก็สต็อปลอของเราเนี่ยมันไม่ขาดทุนได้เยอะนะครับเพราะว่าเรามีการกําหนดไวช้ชัดเจนว่าว่าเฮ้ยเรา TP ทีพีเท่านี้นะสต็อปลอเท่านี้นะอชัดเจนเป็นระบบระเบียบไปนะครับนี่คือข้อที่1ผมเชื่อว่ามันสามารถช่วยได้ให้เราสามารถถือ TP ได้ทนแล้วก็สต็อปลอได้ ปกติไม่มีการย้ายไม่มีการเพิ่มไม่มีการถือเทรดเสียนานเกินไปเพราะว่าเรากําหนดไปชัดเจนแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้เองเนาะก็คือแนะนําว่าให้มาเล่นสายเทรดสั้นนะครับเทรดสั้น แล้วทาแบบนี้ไปสักพักหนึ่งอันนี้ผมพูดตามประสบการณ์ส่วนตัวเนาะพอถึงจุดหนึ่งนะครับาสายเทสซันอย่างผมเนี่ยคือมันจะเป็นจุดประมาณว่าเฮ้ยพอเราเข้าแล้วในราคาต้องวิ่งเลยนะต้องขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นเลยก็เสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีกระบวนการคิดที่แปลกกว่านิดนึงก็คือว่าเฮ้ยถ้าสมมติผมเข้าบายจุดนี้เนี่ยราคาต้องขึ้นเลยนะถ้ามันไม่ขึ้นเลยผมจะรีบขัดลอดทิ้งถ้าบปาผิดทางนิดนึงผมจะยอมขัดลอดทิ้งนั่นคือมันเป็นการปลูกฝังเล็กๆน้อยๆผสมกันมาที่ว่าเฮ้ย ผมถือสต๊อปลอสได้ไม่นานผมถือเทดที่เสียได้ไม่นานเพราะว่าถ้าเทดผมเข้าบายปุ๊บมันต้องขึ้นเลยถ้าผมเข้าบายปุ๊บแล้วมันกลับตกลงมาได้นึนงผมจะรีบปิดทันทีนะครับถ้ามันขึ้นไปใหม่ผมก็เข้าใหม่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันผิดทางปุ๊บผมจะรีบปิดนั่นคือวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยถือเทดที่ได้กําไรเนี่ยอาจจะทนหรือไม่ทนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเทดที่เราจะเสียเนี่ยยังไงบอกได้เลยว่าเราถือไม่ทนแน่นอนเพราะเราจะมีมายเซ็ตที่ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเสีย ฉันไม่อยากเสียแต่ไม่ใช่ไม่อยากเสียแล้วไม่ปิดนะครับไม่อยากเสียแล้วร,รีบปิดเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ละมันอาจจะผิดทางก็ได้นะอย่างวู่นอย่างงี้ได้เรารีบปิดรีบคัดลอดทิ้งไปถ้ามันขึ้นไปใหม่กลับทางเดิมเราค่อยมาเข้าเพิ่มเอาแค่นั้นเองนะแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะพานิคหรือว่าตกใจแล้วก็รีบปิดสุดท้ายราคาก็มีการวิ่งขึ้นไปต่ออะไรแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้ดีนั่นเอง นะส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็น1.1แล้วกันเนาะข้อ1.1ไว้พิธีเสริมสำหรับคนที่อยากถือกําไรนานๆนะครับวิธีการคืออะไรครับเราต้องเข้าใจอันนี้ผมสอนให้เลยนะต้องเข้าใจหนึ่งในไพ่เซ็กชั่นที่เรียกได้ว่ามันมีความทรงพลังสูงแต่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปนะครับก็คือในเรื่องของเทนในแท่งเทียนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเราสามารถใช้ให้ทีีของเราเนี่ยมันไกลขึ้นได้สมมติอย่างตรงนี้นะครับเราเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นถูกไหม เราทาอะไรครับสมมติเราเข้าบายไปเนาะ็อลอยู่ไหนต่ำกว่าไซแท่งนี้ครับเราทีพีข้างไหนข้างบนนูน่นถูกไหมทีนี้ราคามันขึ้นไปครับเราอย่าเพิ่งไปตั้ง TP เราลบ TP ีออกก่อนนะครับคือเราตั้งไว้ในใจแล้วว่าเออเนี่ยคือ t ีชนะตั้งไว้ในใจแต่ว่าเราไม่ต้องตั้งจริงๆนะครับพอร,ราคาขึ้นมปอีกปุ๊บนะครับเราอย่าเพิ่งไปปิดหมดปิดซะประมาณ7จ8 0ของเทรดไปก่อนนะครับมันสามารถทําได้ไปหาวิธีเอาใน YouTube มีเยอะแยะนะครับปิดปุ๊บ แล้วเราก็ s t o สต็อปลอตมาหน้าไม้นะครับย้ายตรงนี้มาปุ๊บเรียบร้อยทีนี้นถ้าราคามันขึ้นต่อเราก็จะมีโอกาสทํากําไรเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือวิธีแรกที่เราสามารถถือกำไรได้ทนแล้วก็ไม่ต้องมาเพิ่มความเสี่ยงด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือเหมือนกันครับเป็นฝาแฝดกันสมมติเราเข้าบายถูกไหมจุดนี้นะครับเราไม่ต้องตั้ง TP เลยตั้งแค่ s t o p l ลอสพอราคาวิ่งขึ้นนะครับเราทำอะไรครับย้าย s t o p l ลอตามมาต่ำกว่าไซแท่งปัจจุบันพอมันขึ้นอีกเราย้ายตามอออีีีีกกกพมมันนนขึ้ยยข้้ยยายตาตแบบ นี่คือวิธีการที่เราจะถือ T P ได้ทนโดยที่ไม่ต้องเพิ่มความเสีย่ยงนี่คือ Stop Loss ใหม่ล่าสุดนะครับทำไมถึงย้าย s ต o p l o s s มาต่ำกว่าที่ได้เพราะว่ามันคือ p พ c e a c t i o n ทั่วไปสมมุติจุดนี้เนาะมาดูครับเอาง่ายๆเลยนะนี่คือการาฟจริงๆนะครับถ้าสมมุติเราเข้าบาจุดนี้แท่งนี้ปิดน,นะ Stop Loss อ,อ,อยู่นี่ถูกไหม เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นไปปุ๊บเราก็ย้ายมานี้พราะแท่งนี้ปิดเสร็จก็ย้ายมานี้แท่งนี้ขึ้นไปก็ย้ายมานี้ขึ้นมานี่ย้ายมานี่ย้ายมานี้ย้ายมานี้ย้ายไปเรื่อยครับทีนี้ถ้าเราย้ายตามมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยโอกาสทํากําไรเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะว่าเราเสี่ยงแค่นี้โอกาสทําอะไรเราสูงมากและเราไม่ต้องเข้าเทรดเพิ่ม มันคือการไล่ตามเถรนในแท่งเทียนทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยสออย่างเนี้ยผมเชื่อว่ายังไงมันทําให้การถือ TP ของเราเนี่ยทนได้ง่ายแน่นอนนะครับเนาะคลิปนี้ฝากไว้เลยละกันนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะ